สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel MMA Thailand ผมมีดีทิปคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้วิชาศิลปะการต่อสู้ยูโดในการสู้จริงว่าเป็นวิชาที่ใช้ได้ผลไหมแล้วก็ควรค่าการฝึกฝนเรียนรู้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอพูดก่อนเลยว่าคลิปที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยยูโดเป็นวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นเป็นวิชาเก่าแก่และเป็นวิชาที่เป็นแม่แบบของศิลปะการต่อสู้ยุคใหม่อย่าง BJJ บราซิลิที่สูงวิชายูโดนั้นหลักๆเนี่ยจะโฟกัสไปที่การทุ่มการเอาคู่ต่อสู้ลงพื้นแล้วก็มีการเล่นในส่วนของท่านอนด้วยซึ่งเรียกว่าเนวาซาในท่านอนของยูโดนั้นจะไม่มีความลึกซึ้งซับซ้อนเท่ากับ BJJ แต่ก็เป็นท่านอนที่มีประสิทธิภาพในยูโดนั้นปกติการซ้อมก็จะซ้อมกันในชุดฟอร์มของเขาซึ่งเรียกว่าชุดกิแล้วเราถามว่าถ้าไม่มีชุดกิคู่ต่อสู้ถอดเสื้อคู่ต่อสู้ใส่เสื้อยืดสามารถทุ่มได้ไหมคำตอบคือทุ่มได้แต่ว่าท่านั้นอาจจะลดลงสมมติว่าเราฝึกซ้อมท่าทุ่มมา100ท่าท่าที่ใช้โดยไม่จับเสื้อกินั่นน่ะอาจจะมีเหลือสมมติว่าแค่20ท่าเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะ modify หรือประยุกต์ท่าทุ่มนั้นมาจับในส่วนอื่นของคู่ต่อสู้ได้เช่นการโอบเอวการกอดคอว่าการจับแขนในลักษณะต่างๆเหล่านี้ได้เช่นกันประเทศที่อยู่ในเมืองหนาวนั้นผมมองว่ามีข้อได้เปรียบในการเรียนวิชายูโดทำให้วิชานี้แสดงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่เพราะว่าคนในเมืองหนาวที่หนาวมากๆต้องใส่เสื้อหนาวตลอดซึ่งเสื้อหนาวนั้นมันก็มีรูปร่างลักษณะรูปทรงที่มันคล้ายกิเราสามารถที่จะจับเสื้อคู่ต่อสู้มาทุ่มใช้ท่าวิชายูโดต่างๆได้แต่ในขณะที่เมืองร้อนอย่างในประเทศไทยนั้นเป็นเมืองร้อนผู้คนก็จะใส่เสื้อยืดกันเป็นหลักหากเราไปจับเสื้อยืดนั้นเรามาทุ่มด้วยท่ายูโดก็มีโอกาสที่จะทำให้เสื้อมันยืดทุ่มไม่ไปหรือว่าเสื้อขาดได้ซึ่งเราจะต้องใช้การจับดาบอื่นมาทีนี้เรามาพูดถึงวิชายูโดในการสู้จริงแล้วก็การใช้ป้องกันตัวในท้องถนนว่าเป็นวิชาที่มีประสิทธิภาพไหมใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวผมมองเลยว่าใช้ได้จริงเพราะว่าวิชายูโดนั้นจะเป็นวิชาที่โฟกัสไปที่การทุ่มการทุ่มนั้นเวลาทุ่มลงไปในพื้นเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพื้นเวทีอย่างเช่นพื้นบอร์ดจิ๊กซอหรือว่าเวทีมวยเนี่ยซึ่งบอร์ดแบบนั้นอ่ะมันจะรองรับแรงกระแทกได้พอสมควรแต่ถ้าหากว่าเราทุ่มไปบนพื้นที่เป็นพื้นคอนกรีตพื้นปูนเนี่ยผมรับรองเลยว่าคู่ต่อสู้ที่โดนทุ่มเนี่ยจะต้องบาดเจ็บอย่างมากและในการต่อสู้จริงเวลาเราทุ่มไปทีนึงสามารถที่จะจบคู่ต่อสู้หรือปิดฉากคู่ต่อสู้ได้เลยถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะไม่โดนน็อกจากการทุ่มเราก็สามารถที่จะซ้ำคู่ต่อสู้ว่าสามารถหนีก็ได้แล้วแต่เราจะตัดสินใจความเสียหายที่จะเกิดจากการทุ่มของยูโดผมต้องบอกเลยว่ารุนแรงมากมันจะสามารถทำความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้ได้แต่กลางๆไปถึงบาดเจ็บมากบาดเจ็บสาหัสพิการหรือว่าเสียชีวิตได้เลยเพราะอะไรเหตุผลที่ทำให้เสียชีวิตได้ในท่าทุ่มบางท่านั้นศีรษะของคู่ต่อสู้จะลงไปที่พื้นหากคู่ต่อสู้เก็บคอเก็บคางไม่เป็นหรือไม่ทันอาจจะทำให้คอหักได้หรือว่าศีรษะกระทบพื้นกระแทกพื้นเกิดเลือดข้างในสมองหรือว่าเกิดปัญหาทางด้านเส้นประสาทหมอนรองทำให้เกิดเป็นอัมพาตพิการได้เลยดังนั้นมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมต้องใช้อย่างระวังและมีวิจารณญาณในการใช้นะโดยรวมแล้ววิชายูโดก็เป็นวิชาที่ใช้ได้จริงแล้วก็ยังมีผลพลอยได้ของวิชายูโดด้วยก็คือการตกบ่อในการเรียนรู้วิชายูโดน่ะคุณต้องแบบตกบ่อเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ว่าได้เพราะคุณต้องทุ่มเขาแล้วก็โดนทุ่มในการโดนทุ่มเนี่ยทำให้คุณนะรู้วิธีการตกบ่อกลิ้งอย่างถูกต้องการใช้การจริงนะอย่างเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรถมอเตอร์ไซค์ล้มโดนต่อยเตะกระเด็นเนี่ยทำให้คุณมีสัญชาตญาณในการเก็บคอเข่าลงพื้นอย่างปลอดภัยถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นคุณก็จะไม่บาดเจ็บมากเป็นปลอดภัยได้ของวิชายูโดและอีกทั้งนะยูโดยังสามารถหาเรียนได้ง่ายถ้าคุณอยากเรียนยูโดนะสมมติว่าคุณบ้านอยู่ใกล้มหาลัยนี้ก็ลองเข้าไปที่มหาลัยเพราะในแต่ละมหาลัยส่วนมากจะมีชมรมยูโดอยู่และก็มักจะเรียนฟรีสุดท้ายนี้ผมก็จะขอบอกว่าให้ไปลองเรียนของจริงดูนะว่าชอบไหมแล้วก็ถูกจริตไหมโอเคไหมถ้าโอเคก็เรียนต่อไปถ้าไม่โอเคก็ลองไปเรียนวิชาอื่นดูหาวิชาที่ชอบขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ